สวัสดีครับมาแล้วนะครับกับรายการไร้สาระนะฮะเราเจอกันทุกวันนะฮะทุกวันที่มีพักเครื่องมาโชว์ถ้าวันไหนไม่มีพักเครื่องมาโชว์ก็แสดงว่าไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้นะฮะมาชมเหรียญนะฮะนี่เหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ออกวัดวัดศรีโพอยุธยานะครับปี2517นะครับปี2517พอสอนี่ก็ลึกใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่ระลึกในงานสร้างหอสวดมนต์นะครับวัดศรีโพอยุธยา2517นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปนะฮะรูปท่านนะฮะครึ่งองค์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็หลวงพ่อเทียมนะครับหลวงพ่อเทียมก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะฮะในจังหวัดอยุธยาอีกรูปนึงนะครับเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นเค้าเรียกเป็นผู้เค้าเรียกผู้เรียนผู้สืบทอดวิทยาคมจากสำนักวัดประดู่ทรงธรรมนะวัดประดู่ทรงธรรมนะก็คือพูดง่ายๆวัดประดู่ทรงธรรมก็เป็นตักกศิลาภาคกลางนั่นแหละฮะเป็นเรียกนะเป็นวัดหรือสายวิทยาคมที่มีชื่อเสียงของอัจฉริยะนั่นแหละหรือของภาคกลางนั่นแหละนะครับผมก็ท่านก็ได้ไปศึกษาล่ำเรียนนะจากวัดประดู่ทรงธรรมนะครับแล้วก็ได้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์จาบสุวรรณนะฮะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากงจาบนะฮะกงจาบก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแทนหลวงพ่อกีวัดหูช้างนะฮะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโขงนะฮะท่านเป็นคารวาสนะฮะกงจาบเนี่ยท่านอาจารย์จาบสุวรรณเนี่ยก็เป็นคารวาสนะครับเป็นคารวาสที่มีอะไรนะวิทยาคมหรือพุทธาคมเขาเรียกอะไรมีวิชาอาคมนั่นแหละฮะพูดง่ายๆนะฮะที่มีชื่อเสียงในอยุธยานะครับวัตถุมงคลของท่านนะก็สร้างอยู่หลายรุ่นหลายวาระหลายแบบนะฮะเหรียญนี้นะฮะออกวัดโพสีนะฮะแต่ว่าก็ทันท่านอยู่นะครับเพราะว่าท่านมรณะราวๆปี2522นะครับท่านมรณะนะฮะปี2522เหรียญนี้ปี2517ถือว่าทันนะฮะพุทธคุณโดดเด่นมากๆนะฮะในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับปลอดภัยแคล้วคลาดออกทางคุ้มครองนะก็เครียดเด่นๆวัตถุมงคลที่เด่นของท่านก็จะเป็นตะกรุดมหาระงับเคยได้ยินไหมผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแหละตะกรุดมหาระงับอะไรบ้างระงับโรคระงับโศกระงับภัยนี่แหละออกทำนองนั้นแหละมั้งคำว่าระงับนะฮะเป็นที่มีชื่อเสียงของท่านนะครับก็เรียกนะตะกรุดมหาระงับวัดประดู่ทรงธรรมวัดกษัตริย์ตาธิราชประมาณนี้ไหมนะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับส่วนเหรียญนี้นะฮะก็คณะศิษย์และชาวบ้านนะที่นับถือท่านนะฮะก็ได้ขออนุญาตท่านจัดสร้างนะฮะแล้วก็นำถวายท่านก็นำกลับมาวัดกษัตริย์ตาธิราชแล้วก็ปลูกเสกให้นะครับแล้วนำมาให้เช่าบูชานะฮะเพื่อสมทบทุนในการสร้างหอสวดมนต์ที่วัดโพสีนะฮะก็ถือว่าพิธีดีเจตนาดีแน่นอนนะครับส่วนราคานะครับราคาก็ไม่แรงนะฮะยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะฮะสวยๆก็ไม่เกินพันหนึ่งหรอกนะครับอย่างสภาพอย่างนี้ก็300-400นะฮะก็แล้วแต่ฟอร์มพระนะฮะแล้วแต่ความสวยความสึกไม่สึกอะไรประมาณนั้นนะครับราคาอยู่หลักร้อยอยู่นะเป็นพระดีนะฮะเป็นพระดีนะฮะน่าเก็บนะฮะนี่เห็นไหมนี่ฮะปั๊บใส่กรอบเลี่ยม
ขึ้นคอได้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่ผมยังเพิ่งได้มานะฮะยังไม่ได้เลี่ยม นี่ฮะเลี่ยมก่อนนะนี่ขึ้นคออย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะครับนะฮะอาราธนาติดตัวไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะพุทธคุณดีแน่นอนนะครับราคาไม่แพงนะครับพุทธคุณสูงราคาไม่แพงนะครับรีบเก็บก่อนที่จะราคาไปไกลกว่านี้นะครับผมนะครับก็นั่นแหละครับนะครับเป็นพระที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บด้วยน่าบูชาด้วยนะแขวนคอพึ่งพุทธคุณได้เลยใครเจอนะเจอที่ไหนนะเจอที่หิ้งพระตัวเองหรือเจอที่บ้านเพื่อนก็ เก็บได้เลยนะครับผมเรียนนะเลี่ยมแขวนคอได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ